บ๊ะปังเข้าหัวเย็นช็อตได้ปลายที่เอาปลายดีมันเส้นใหญ่เอาปลายดีๆปลายดีๆอีกแล้วโอเคครับผมก็อยู่กับพี่เสือใช่แน่แกสวัสดีครับน้องๆตอนนี้นะครับผมพี่เสือแล้วก็หยกโซเยอร์เนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรนะผมก็คือเป็นสถานที่มรดกโลกแต่เมื่อกี้เนี่ยพวกผมเนี่ย3คนเนี่ยได้เข้าไปข้างในแล้วแต่ว่าถ่ายไม่ได้ใช่เขาถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานของโลกที่ประมาณ5,000 ปี 5,000 ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นนะผมจำได้เลยผมสูงประมาณ2เมตรคือเคยฝันว่าโคตรขี้โมเลยครับ5,000 ปีที่แล้วผมว่าผมยังไม่ได้เกิดมั้งครับเป็นจุลินทรีย์อยู่ไม่ตอนนั้นผมเกิดแล้วผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับคนที่มีแบบว่าศักดิ์สิทธิ์ผมมีศักดิ์สิทธิ์นะใช่5,000ปีที่แล้วแต่5,000ปีที่แล้วผมเป็นเทพเทพอะไรมีไฟเทพเจ้าแห่งความเตี้ยนะครับเทพเจ้าแห่งความเอาเป็นว่านะครับงั้นวันนี้เนี่ยไหนๆก็มาที่นี่แล้วนะครับก็เลยอยากจะให้น้องๆได้ดูคลิปแล้วก็บรรยากาศรอบนอกไปก่อนละกันส่วนข้างในเนี่ยก็อาจจะมีภาพโดยรวมนะครับผมอาจจะเจาะจงไม่ได้นะครับอย่าว่าพี่ละกันแต่ว่าเห็นนายโยบอกว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเคยแล้วมันจะมีเกี่ยวกับให้ปั้นเองงั้นวันนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆละพี่ขอแข่งกับไอ้หยกแล้วกัน okay. เคยปั้นไหมไม่เคยไม่เคยผมก็ไม่เคยนี่ผมมาครั้งแรกในเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยอายุ 5,000 กว่าปีครั้งแรกที่มาที่นี่งั้นเราเดี๋ยวเราเดินดูสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเข้าสู่พิธีการแข่งขันทำหม้อครับผมทำไหทำไหท้าตัวขอโดนศักดิ์สิทธิ์ก็คือเด้อแต่นะครับทุกคนก็คือดูดิร้านเขาแบบน่ารักมากเลยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยซื้อเป็นของฝากได้นะครับของฝากเฮ้ยนี่ไงอันนี้คืออ๋อเป็นพวงกุญแจนะครับบ้านเชียงกระเป๋าบ้านเชียงอันนี้ทำแหลกกบเหลาอันนั้นเป็นกระเป๋ากระเป๋ากบเหลาบ้านหนึ่งที่ดูดิเดี๋ยวจากบุญขับเฮ้ยเอกันวอเป็นด่างด้วยเนี่ยเท่าไหร่อ่ะอันนี้มีปืนไหมมีปืนไหมเฮ้ยเฮ้ยผมปืนยังยืดเฮ้ยดูดิโอ้ยปืนยังยืดใครเป็นคนขายอ่ะยิงมันพี่ยกมือขึ้นเองต้องพาข้าไปเอาเงินมาจ่ายค่าปืนตัวนี้ปัญญาเท่าไหร่ครับผมปืนเท่าไหร่ครับผมเอาสามอันเลยให้กอล์ฟมือป่ะเอาไหมกอล์ฟเอาเฮ้ยมันมีหลายแบบอันนี้เรียกว่ารุ่นอะไรครับอันนี้สมิธโอ้โหยิงตากล้องเลยแล้วนี่นะครับนี่นะครับก๊อกฮะก๊อกปืนก๊อกปืนก๊อกรู้จักไหมอ๋อเปิดประตูครับอันนี้ราคาเท่ากันไหมครับอันเล็ก40ผมใหญ่ยาวอยู่แล้วผมเอาอะไรเนี่ยกี่แบบครับพี่มี2 แบบอันนี้ดำด้านใช่ไหมเนี่ยดำเงาจีกไปปุ๊บก็แบบสั้นหรือแบบยาวเอาแบบยาวพี่ผมยาวโอเคได้โคชิโมะตะกูลแบบใหญ่ไหมครับพี่เอาแบบเดียวกันหมดเลยเนาะเราไม่อยากเหมือนละเอาอันเล็กแล้วกันแตกต่างได้ขอดูก่อนอันนี้น่าจะเหมือนปืนสมัยก่อนมากกว่าครับเดี๋ยวเราไปยิงกันอันนี้ก็มันก็มือสมัยก่อนทุกวันใช่ไหมสมัยขุนพันเนี่ยใช่ครับอันนี้ปืนประตูก๊อกก๊อกก๊อกโอเคนะครับ3,000ครับพี่เป็น140ครับนี่ผมมาอย่างไกลเลยครับมาจากสุรินทร์ครับใช่ครับมาเพื่อซื้อปืนเลยครับโอเคครับผมไปแล้วครับพี่บ๊ายบายครับแล้วว่าจะไปปั้นไหครับมีใช่ไหมครับตอนนี้ต้องถ้าจะปั้นต้องติดต่อมาครับอ๋ออดงั้นเราแต่ว่ามันจะมีเดือนจะได้จะมีเขียนนะครับลองไปหักเขียนอ๋อเขียนมีใช่ไหมครับประมาณ100เมตรจะอยู่ซ้ายมือครับโอเคครับโอเคครับน้องๆงั้นวันนี้เนี่ยไม่ได้ปั้นแล้วนะครับเพราะว่าโรงงานปิดก็เดี๋ยวเราไปเขียนแล้วกันคือเป็นเขียนลายของไหใช่ไหมครับโอเคครับผมไปขอบคุณพี่เขาด้วยครับแต่ก็คือเหมือนเราแต่งตัวเข้ากับสมัยก่อนมากเลยนะอุ๊ยเกี่ยวะจี้เหมือนติดปัญญาอ่อนเลยดูนะครับดูนะครับโอ้ยไม่โดนเอานี่อันนี้นัดนี้โดนแน่นอนอุ๊ยโอ้โหยังไม่ปอกเลยครับเอาใหม่นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวจะยิงเพื่อนให้พุ่นเลยครับไม่มันหล่นไม่ได้ตั้งใจทิ้งผมไม่ได้ตั้งใจทิ้งครับทุกคนเดี๋ยวกูจะไปซื้อยางไอ้แพ็คใหญ่ตรงนี้ป่ะแล้วยังไงวะทุกคนแขวนด้านหน้าก่อนพี่ตรงปลายแล้วก็โค้งไปดูนะครับทุกคนอุ้ยอ้าวไม่ออกขี้โคตรกระโหลกเลยเฮ้ยทำไมจับอย่างนี้ล่ะขี้โคยิงยังไงวะอ๋อกูรู้แล้วเบ๊ะปังเข้าหัวเย็นช็อตได้เล่นดิเอาดิกูพี่แก้แค้นเอาเป็นว่าตอนนี้หยุดสงครามกันก่อนครับผมเพราะว่าประวัติศาสตร์จะพังแล้วครับเดี๋ยวขอไปที่เขียนหม้อกันครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยชอบหม้อมากนะครับชอบแบบเขียนหม้อครับวาดลวดลายลงไปในหม้อไป
ฮ้ยตรงไหนวะไม่รู้เขาบอกตรงไปอยู่ด้านซ้ายมือโอเคกันไปเรื่อยทำขี้อะไรหยกเอาอะไรวะดูนะครับทุกคนเคยเล่นพีบีไหมพีบีเขาต้องเล่นแบบนี้ชิปโป้ป้องเอ้าปืนออกปืนด่านต่อไปว่าตอนนี้เราก็ถึงที่เขียงนะครับผมได้พี่เขาจัดให้เราจะไปนั่งแข่งกับหยกครับว่าใครจะสวยกว่ากันคือแข่งเสร็จเดี๋ยวมาให้พี่กันดูพี่อันไหนสวยกว่าโอเคโอเคครับน้องๆนะครับตอนนี้เรามาเริ่มการแข่งขันเรียกว่านะลายหอยลายไหนี่อันนี้เขาเรียกว่าลายก้นหอยก็คือนี่นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็สวยใช่นี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างนะเราจะต้องทำลายนี้มีลายใหม่มั้ยลายกันหลายได้หลายลายใช่ไหมครับเอาเป็นลายนี้ดีกว่าเอาลายนี้คือใครทำสวยกว่าคนนั้นชนะโอเคนะพอนะสามสองหนึ่งเริ่มโอเคครับพอแล้วก็ตูดเราดูเลยดูไม่ต้องถามเดี๋ยวมันใหญ่ดินี่มันจะไม่คมเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ตัวที่สวยเอาเล็กเลยเอาเล็กเข้าเนี่ยลูกเอาเล็กเข้าเนี่ยมันจะคมเลือกเอาเล็กมันจะคมตั้งใจกันทั้งคู่ปลายที่เอาปลายดีมันเส้นใหญ่เอาปลายดีๆปลายดีๆเอาดีๆเอาเล็กๆทุกคนมี3เส้นนะเอาเล็กๆตรงๆกลมๆเล็กๆเอาปลายตรงกันผมเริ่มไม่ดีแล้วเอาเล็กๆตรงๆน่ะเห็นมั้ยมันใหญ่ไปเนี่ยเห็นมั้ยผมเชื่อครับเออนะเอาเล็กๆเอาปลายเขียนเล็กๆอย่าเอาดีๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเนี่ยยากนะครับเส้นนี้เขาจะตรงเท่าไหร่เลยไหนพี่นี่ครับผมเย็ดเคสวยได้เฮ้ยอันนี้มึงมาเขียนลายหรือมึงมานั่งอะไรเนี่ยดูความตั้งใจของหยกนะคือหยกแข่งกับผมแข่งอะไรก็แพ้แข่งอะไรก็แพ้ชนะทำไมอ่ะมึงก็เดี่ยวแพ้รอบนี้ทำอะไรอ่ะแพ้รอบนี้ทำอะไรอยากให้แพ้รอบนี้ทำอะไรนะครับรบกวนนะครับทุกคนคอมเมนต์ลงข้างล่างด้วยฮะอย่าลืมนะคนที่ดูอยู่นะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้คนแพ้ทำอะไรเสร็จแล้วครับสวยมากเลยหยกขอบครับชนะแล้วครับผมชนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปให้พี่เขาตัดสินนะครับว่าใครชนะแต่ยังผมก็จะเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เสร็จแล้วแหละแต่ว่าผมมาระบายให้สีดำเทียบงานกันเลยครับว่าอะไรชัวร์กันเดี๋ยวยังงงอยู่ต้นแบบอะไรอยู่ไม่ใช่ไอโยมจะไปเขียนของเขาไม่ได้เขียนกูเห็นก็รู้แล้วไม่ได้โง่มึงดูดีสีมันต่างกันไปหลอกเด็กอนุบาลไปแรมก็ไม่ได้สวยมากครับแต่ก็ยังแบบว่าพอดูได้บ้างอยู่นะครับวันนี้แป๊บหนึ่งครับผมขอรบกวนแป๊บเดียวครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้คุณน้าตัดสินก่อนครับว่าใครสวยกว่าโอ้เราช่วยเลือกหน่อยครับหลับตาตัดสินก็รู้เลยอันไหนครับสวยเหมือนกันครับสวยเหมือนกันโอ้โอเคเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงอ่ะเราต้องให้เจ้าของร้านมาตัดสินพี่เอางี้เพื่อที่กูจะชนะต้องเอาต้นแบบไปให้เขาด้วยมาเพื่อตัดสินไหนครับเสร็จแล้วครับอันไหนสวยกว่าครับเอาอันนี้คือต้นแบบ2อันนี้ครับเอาความจริงนะครับโอเคอันนี้ต้นแบบความจริงพี่ไม่เอาความจริงเอาตัวนี้มันก็ต้องตัวนั้นอย่างนั้นครับผมหลับตาตายผมยังรู้ตัวนั้นโอเคนะครับน้องๆก็น่าจะรู้ผลนะว่าชัยชนะเอาโอเคเดี๋ยวโชว์ให้หน่อยนี่ของผมนะครับยกเร็วอันนี้ของผมนะครับมึงกลับหัวโอเคนะครับคนละแบบเลยคือเอาจริงๆนะครับถึงแม้ว่าผมจะชนะผมก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจน้องนะครับก็อยากจะบอกน้องว่าศิลปะมันก็ออกไปทุกแบบแต่มึงหัดคนใช้สมองมากเนี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับและอยากให้พี่เสือกับทีมงานหรือว่าอาจจะเป็นผมไปคนเดียวหรืออาจจะไปกับนู่นนี่แล้วแต่ว่าเวลานั้นผมอยู่กับใครก็เป็นว่าอยากให้ไปเกมแพ้อยากให้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วใครมีสถานที่เด็ดๆนะครับผมคอมเมนต์ให้พี่เสือหน่อยนะครับแล้วเสือก็จะขับรถไปครับผมวันนี้ขอก่อนครับมันจะเล่นกูแล้วบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายสวัสดีลูกสาวพี่เลยเอาดิ
โอเคบ๊ายบายทุกคนกลับบ้านแล้ว